และเพียงสิบวันเท่านั้นนะคะสำหรับการจัดงานอุ่นแอร์คลายความหนาวค่ะวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชาประชาชนหลายคนเดินทางออกไปทำบุญในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมอุ่นแอร์คลายความหนาวทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวค่ะร้านไปรษณีย์กรุงสยามที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของกรุงสยามในบรรยากาศแบบย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5ยังเป็นที่น่าสนใจของทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางและนักท่องเที่ยวและหลายคนมาใช้บริการเพื่อจดจำว่าวันนี้เคยมาร่วมงานอุ่นแอร์คลายความหนาวไว้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะไปรษณียบัตรภาพแสตมป์ชุดแรกในรัชกาลที่5พร้อมแสตมป์ชุด125ปีซึ่งแสตมป์จะเป็นภาพเดียวกับไปรษณียบัตรในราคาแพ็คละ155บาทไปรษณียบัตรภาพแสตมป์ชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ในราคาแพ็คละ99บาทไปรษณียบัตรภาพสแตมป์ชุด65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในราคาแพ็คละ10บาทและที่ดูแปลกตาไม่มีการจำหน่ายทั่วไปคือกระดาษเขียนจดหมาย My Letter Collection หรือที่เรียกว่ากระดาษคลั่งซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นนะคะแต่ขณะนี้ค่ะหมดแล้วไม่สามารถทำออกมาจำหน่ายได้นอกจากคนที่สั่งจองไว้เท่านั้นเนื่องจากได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลายคนบอกว่าเป็นของหายากและราคาไม่แพงที่สำคัญมีคุณค่าทางจิตใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตั้งใจว่ามาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็จะมาอีกครั้งนึงอะค่ะก่อนที่จะหมดงานนะคะค่ะแล้วได้ใส่ชุดไทยก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่หาไม่ค่อยได้ในกรุงเทพนะคะส่วนมากก็จะเป็นที่อยุธยาหรือว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมคะที่เราจะได้เห็นว่าเราจะไปเที่ยวเราสามารถใส่ชุดไทยย้อนยุคแบบนี้ได้ค่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกเราก็คิดว่าไปรษณีย์มันจะแบบว่าเหมือนเราคุ้นเคยกับการส่งไปรษณีย์ทุกวันเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าพอเวลาเข้ามาเยี่ยมชมในนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีสแตมป์มีอะไรให้เราแบบได้เรียนรู้ศึกษากันค่อนข้างมากอะค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราอะค่ะก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นเลยเนาะก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ได้ศึกษาอะไรอย่างแท้จริงเหมือนกับว่าเราเห็นมันทุกวันน่ะทำให้เรามองข้ามมันไปทำให้เราไม่รู้ว่าในอดีตอะมันเคยเป็นยังไงมาแล้วก็ปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปเป็นยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกน่าประทับใจค่ะถึงตัวแล้วพอได้มาชมอย่างนี้รู้สึกภาคภูมิใจความเป็นไทยยังไงบ้างรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่แบบพอเวลาคนไทยเราเนื่องจากมีความสามัคคีกันอยู่แล้วนะคะพอเวลามาจัดงานอะไรแบบนี้ทำให้มันเป็นเหมือนจุดรวมของคนไทยที่มาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันคล้ายๆกันก็จะเห็นความสามัคคีที่แบบใส่ชุดไทยออกมาเดินเที่ยวอะไรกันเนี้ยแม้ว่าอากาศมันจะค่อนข้างร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็ยังใส่กันมาสวยงามอะค่ะโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดออกร้านไปรษณีย์กรุงสยามจำลองอาคารไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการไปรษณีย์รับฝากจดหมายหรือสิ่งของแบบย้อนยุคพร้อมประทับตราประจำวันในรูปแบบจุลศักราชที่นับปีศักราชในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเนื่องจากกิจการไปรษณีย์ไทยได้รับพระราชทานกำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้บริการรับฝากส่งจดหมายหรือสิ่งของและอยู่คู่คนไทยมากว่า135ปีแล้วซึ่งหากซื้อสินค้าครบ250บาทขึ้นไปนะคะต่อ1ชิ้นต่อ1คนต่อ1สัปดาห์ค่ะก็จะได้รับมอบของที่ระลึกค่ะที่หาได้ยากซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นโปสการ์ดราชมังคลาพิเศษนะคะซึ่งไม่มีการจำหน่ายค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศงานอุ่นแอร์คลายความหนาวค่ะ